ครับนี่คือรีวิวเครื่องสีข้าวอิซากิ 307D นะครับผมสีข้าวกล้องสีข้าวขาวที่โคราชนะครับผมสอนสีข้าวเหนียวตัวนี้เป็นลูกยางกระท้อชุดลูกยางยังเป็นลูกชัดปรับเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดกระจกเองนะครับพอได้เดียวเลยครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปิดใหม่ครับต้องลงยูยางก่อนนะครับแล้วกดสตาร์ทตัวนี้ให้กดใช้ปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะพอสตาร์ทเสร็จเครื่องจะทำงานปรับยูยางอัตโนมัติอย่างนี้ครับจากนั้นรอเครื่องติดข้าวยูยางเสร็จตัวประตูข้าวจะเปิดแล้วเปิดของเขาเองครับจะเปิดเขาเองเปิดเสร็จข้าวจะลงมาเป็นชุดปัดตรงนี้ชุดปัดเสร็จข้าวจะเข้าโรงเรียนกระท้อนี้ขึ้นไปต้นนี้แล้วมาตรงนี้แล้วเช็คการกระท้อด้วยเช็คการกระท้อยังไงลูกจีนเราเปิดคันโยกดูเปิดคันโยกตรงนู้นนะครับแล้วดูข้าวจะออกมาเราดูข้าวเหนียวกระท้อได้ประมาณนัก 80% ข้าวฟ้องเห็นไหมครับได้ไหมได้เนี่ยต้องจำไว้อย่างเงี้ยโอเคดูโอเคจะได้แล้วเราก็มารอเข้าฟ้องออกตรงนี้นะครับโอเคข้าวเหนียวหลุดไปครับจับอยู่ตรงเนี้ยดูว่ามีข้าวหลุดไปเปล่าถ้ามันมีข้าวเหนียวหลุดไปนะพี่ปรับตรงนี้นี่ตรงนี้ตัวปรับลงนะถ้าโยกขึ้นมาอย่างเงี้ยลมจะเบาข้าวมันจะไม่หลุดไงนะครับถ้ามันเลยข้าวไม่สะอาดแล้วก็ปรับแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ปรับกลางออกแค่นี้พอนะครับนี่จะปรับลงแล้วเดี๋ยวรอข้าวออกข้าวเริ่มมาแล้วข้าวกันครับข้าวฟ้องมันหมุนไม่ได้มันจะล็อกติดอยู่งั้นแหละอันนี้กล่องมันถอดเฟืองถอดระบบออกไปแล้ว
สามารถหมุนได้ด้วยมือเปล่าแต่ระบบตั้งอัตโนมัติยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมก็คือเวลาเปิดเครื่องปุ๊บมันจะคำนวณตื้อๆให้ดูแต่ดูให้ดูถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องนะให้ดูของฟูดเดี๋ยวพี่ดูนะดูดูตาเปล่าอย่างนี้แหละไม่ให้มันเกิดกดตัวอีกเปิดนะเครื่องมันติดท่าว่าถ้าตั้งเข้ายางเสร็จปุ๊บฝามันจะเปิดข้าวจะหล่นลงมาข้าวมันจะปล่อยข้าวเองในปริมาณที่ตั้งไว้หมายว่าพี่แค่ตั้งพี่แค่ดูเครื่องอย่างเดียวอะดูเครื่องทำงานปกติแล้วพี่ก็ปล่อยข้าวคือพี่รับข้าวอย่างเดียวเลยแต่ต้องรู้ว่าเวลาเครื่องมันเวลากล่องควบคุมมันใช้งานไปสัก 4-5 ปีแล้วมันไม่ใช้งานไม่ได้เงี้ยพี่ต้องปรับมือเปลี่ยนด้วยก็ปรับมือได้ตัวนี้ลูกยางผมเขียนไว้ใช้ขนาดนะอันนี้คือ3คูณ7นิ้วกับ3คูณ6นิ้วแล้วก็ค่อยดึงออกมาผมติ๊กไว้เสียเพราะว่าได้มาจะนี่หมายถึงว่าเราเสียลูกยางใช่ครับลูกยางหมดเสียลูกยางเอาที่ไหนลูกยางลูกยางก็สั่งที่ผมก็ได้หรือว่าถ้ารู้จักร้านขายอุปกรณ์ฉีดข้าวก็ถือเดินไปเลยบอกว่าเอาไซส์ใกล้เคียงมันจะหาเรื่องไซส์ใกล้เคียงให้ขาวนั่นเองมันมีหมดใช่ไหมใช่ครับขาวนี่คือตัวยางเหมือนผ้าเบรกอะไรนั่นแบบนั้นเนี่ยใช่ใช่ครับหมดก็คือตัวนี้มันจะห่างใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นตัวคลีปนะครับเขาเรียกว่าคลีปคลีปใครเข้ากล้องนะครับตัวนี้นะถ้ามาเล็กหนึ่งเนี่ยออกน้อยถ้าไปที่เบอร์5เนี่ยมันจะออกมาคลิปดูที่ปลายวงครับตรงนู้นจะมีคลิปอยู่คลิปดูที่ปลายวงจะมีที่ผมจะยกให้ดูพี่เห็นปลายวงไหมครับเออนี่เบอร์1นะเบอร์1เข้าออกน้อยถ้าเป็นเบอร์5มันเป็นตัวคัดเข้ากล้องเข้าเปลือกครับตัวเนี้ยเราเลือกเบอร์ที่เราต้องการแต่ผมตั้งไว้ประมาณกลางๆเบอร์3ก็คือเบอร์3เนี่ยใช้ประมาณเนี้ยเบอร์3เบอร์4เบอร์3 4เนี่ยใช้ได้หมดแล้วตัวนี้ก็หมดแล้วต่อไปก็ตัวนี้นะถ้าหมุนอันเนี้ยถ้าเป็นหัวเหลืองเนี้ยถ้าบิดมาทางเนี้ยเขาเรียกว่าสีข้าวนี่คือสีนะถ้าบิดมาทางเนี้ยเขาเรียกว่าต่อมาระบายข้าวออกเหมือนกันตัวนี้ทั้งหมดตัวนี้ไว้ล้างเวลาไหนมันเอาไว้สำหรับหนึ่งล้างข้าวคือต้องการระบายข้าวออกสองเอาไว้เช็คข้าวว่าข้าวมันสวยไม่สวยเราดูตรงนี้เลยเพราะมันต่อตรงมาจากหัวกระสอบมันแล้วก็พอมาแล้วว่าถัดมาทางนี้ทางนี้ก็จะมีหัวเหลืองเหมือนกันเห็นหัวเหลืองนะที่นี่หัวเหลืองเหมือนกันถ้าบีบประจำเนี้ยล้างข้าวล้างไปไหนคือล้างไม่ข้าวออกมาแล้วเราจะระบายข้าวออกเอาข้าวพอปุ๊บมาล้างมันจะไล่จากบนลงมาจากล่างเสร็จแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ตัวเหลืองนี้นี่เหมือนกันนี่ก็ล้างเหมือนกันนี่คือล้างเหมือนกันโดยการดึงออกมาข้าวมันจะร่วงไปไหนเรื่องลงพื้นครับคือญี่ปุ่นเขาจะมีตัวรองพื้นไว้สูงประมาณฝ่ามือหนึ่งไว้ถาดรองแล้วสไลด์ออกมาดึงปุ๊บข้าวจะร่วงมาหมดเลยจะร่วงมาจากไหนกระเพาะสองต้นนั่นนะครับมันจะมีด้านล่างใต้กระเพาะอยู่มันจะไหลลงหมดเลยใส่ลงมาจะปวดมากนี่เราจะล้างผมไม่มีไลบรารี่ถ้ามีไลบรารี่ด้วยก็จะมีไลบรารี่ก็ต้องล้างหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตัวล้างเหมือนกันตรงนี้นะดึงขึ้นมาข้าวมันจะร่วงลงใต้กระเพาะเหมือนกันตรงนี้ต้องล้างเผื่อติดหรือต้องการอะไรก็จะมีให้เพิ่มเติมตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเขาจะวางระบบไว้เยอะจะวางระบบให้ค่อนข้างดูแลได้ครบทุกจุดเลยไม่ต้องไปลื้อข้างในมากแล้วก็ในข้าวออกตัวนี้มีสายพานนะตัวนี้สายพาน
ไปเลยเนี่ยเห็นข้าวไหมเขาเปิดเตากล้องเลยเห็นไหมข้าวกล้องเวลาเปิดปุ๊บข้าวที่ล่วงมาบนมือเราต้องมีลักษณะประมาณนี้ถือว่าสีคือข้าวเปลือกมีประมาณสัก10-20%
ทำลง YouTube ไปให้เดี๋ยวให้ลุงจินโดยเฉพาะเดี๋ยวเขียนว่ารีวิวลุงจินสีข้าวดีแล้วลุงจินเดี๋ยวพี่ก็เล่นมือมี Android ใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์มาให้นี่ของลุงจินได้ลุงจินอยากรู้เรื่องอะไรลุงจินก็ถามผมแล้วก็ผมก็จะบอกอยากจะดูรอบ2ก็จะไปดู YouTube เอาถ้าดู YouTube ไม่รู้เรื่องแล้วทำก็ไม่หายก็โทรหาผมเอาก็บอกเรียนรู้กันก่อนไงแล้วก็โทรหาผมเริ่มได้เลยครับเปิดสีจะดูข้าวเหนียวเปิดสีได้เลยครับดูข้าวเหนียวได้หมายถึงเขาตั้งอ่ะโอเคเลยเปิดไม่ได้เลยที่มาทางซ้ายมือนะข้าวจอกท้องป้อมจอกมากขึ้นตรงนี้มันจะกว้างเห็นไหมกว้างเลยปะถ้าที่ไปทางนี้เยอะเนี่ยข้าวจอกน้อยเห็นไหมข้าวจะโดดข้ามน้อยลงเลยครับข้าวจะข้ามมากพอกว้างมากๆเนี่ยจะข้าวออกเลยไหมเยอะแล้วมันหมายความว่าถ้าข้าวออกนี่เยอะเลยอ๋อไม่ได้หมายความว่าออกมากก็ไม่สีมากอะไรสีหักมากนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันเกี่ยวกับตัวนี้ออกมากออกมาจากเครื่องตัวนี้มากขึ้นแล้วไม่ออกออกตรงนี้ออกมาด้านนอกอ๋อ
อ๋อจากนี้ไปก็ออกไปนู่นใช่คือตัวนี้คือคำว่าน้อยมากอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยหน้าที่คัดข้าวกล้องให้ออกมากออกน้อยแยกออกจากข้าวเปลือกกำลังขึ้นไปนู่นใช่ครับตัวนั้นเป็นตัวขัดใช่ครับตัวขัดใช่ครับตัวขัดนี่ดูเห็นไหมดูเรื่องนี้เห็นไหมเนี่ยข้าวฝั่งนี้เห็นไหมไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ข้ามมันก็วนกลับไปขั้นใหม่นะข้าวฝั่งนี้ไม่ข้ามมาฝั่งนี้ก็กลับไปขั้นใหม่ถ้าข้าวไปอยู่ทางขวามือเยอะๆเนี่ยข้าวก็จะกลับไปสี่ข้าวเป็นข้าวขาได้เลยเข้าใจยังครับข้าวเปลือกจะข้ามมาฝั่งขวาไม่ได้เพราะว่าต้นมันติดตัวที่ตัวนี้ไงที่ตัวนี้เป็นตัวเลือกข้าวกล้องข้าวเปลือกแล้วทำไมข้าวเปลือกมันข้ามไม่ได้มันเบาเพราะพ่อแม่ไว้ไงพ่อแม่ให้ไม่จังหันครับคือกระโดดข้ามมานั่นคือข้าวกล้องใช่ครับแล้วพอมันตกลงมามันก็ขึ้นนู่นใช่ออกนู่นเลยออกไปกับเราทุกคนโอเคครับก็ยังใช้อยู่ดีอ่ะสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับผมวันนี้มาที่โคราชนะครับมาส่งเครื่องสีข้าวอิซากิ 4A307D นะครับผมเข้ากล้องเข้าขาวนะครับให้กับลุงจินนะครับวันนี้มันทำความรู้จักลุงจินก่อนนะครับสวัสดีครับลุงจินสวัสดีครับ ลุงจินแนะนำตัวหน่อยครับว่าที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านหินมงคลตำบลศรีสุขอำเภอจักรลาดนครราชสีมาเฮ้ยก็ใช่ลุงจินจากที่ลุงจินเลือกตอนแรกเริ่มเมื่อหรอว่าคิดยังไงถึงจะต้องการเครื่องสีข้าวครับคือว่าหมู่บ้านแถวเนี้ยก็คนสีข้าวเยอะแต่ว่าโรงสีมันมีโรงเดียวครับก็เลยอยากจะให้มันมีเพิ่มสักเครื่องนึงฮะเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านเขาอ๋อครับแล้ววิธีการเลือกของลุงจินเลือกยังไงครับเลือกเครื่องสีก็ต้องดูความต้องการของชาวบ้านเขาว่าเวลาสีข้าวแล้วข้าวมันหายน้อยแล้วข้าวมันได้ความขาวได้ความใสที่ชาวบ้านเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูความต้องการนั้นแล้วเราก็คือติดต่อท่านเบิร์ดอะไรเงี้ยคุยกับยูทูบอะไรเงี้ยครับจากการตัดสินใจเลือกซื้อมาแล้ววันนี้ก็มาส่งแล้วนะครับผมมาสีเองและวันนี้สีจริงๆแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับการสีวิธีการสีวันนี้ครับก็ตรงกลางผมก็ยังไม่เคยมีโรงสีนะแต่ว่าดูจากการสีแล้วไปเปรียบเทียบกับโรงที่อื่นเขามันก็ใช้ได้อะใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วไม่เคยสีมาก่อนใช่นะครับผมวิธีการสีนะครับวิธีการสีเป็นยังไงครับวิธีการสีเหรอยุ่งยากไหมสำหรับผมก็ยุ่งยากนะเพราะมันยังใหม่อยู่อ่ะเพราะโรงไอ้เครื่องสีเนี่ยมันไม่เหมือนโรงสีชาวบ้านเขาที่เขามีกันอยู่ไงฮะตอนนี้เราต้องมาเรียนรู้มันเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์อะไรด้วยเงี้ยครับแต่คิดว่าเรื่องไอ้แมนเทนนองเท่านั้นเนี่ย
พวกสายผมไฟฟ้าอะไรเครื่องในเนี่ยผมยังพอทำได้เพราะผมเคยเป็นช่างอยู่ครับแต่ถ้าระบบไอ้พวกเฮ้ยข้าวออกยังไงเข้าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนี้ผมยอมแล้วว่าผมยังไม่ค่อยเป็นจะต้องเรียนรู้ครับผมอีกสักพักนึงก็แหละใช่ครับขอหาคนช่วยถ้าต้องหาคนช่วยฮะคนช่วยที่เป็นปากมากนะแล้วก็วันนี้ลองสีจริงแล้วก็สอนให้กันสีแล้วเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับผมได้พอระดับนึงแล้วก็เมื่อกี้สีข้าวมาคุณภาพข้าวเป็นยังไงบ้างครับคุณภาพข้าวคุณภาพข้าวถามชาวบ้านเมื่อกี้ชาวบ้านมุงเต็มเลยใช่เราก็ลองเอาข้าวชาวบ้านมาสีแล้วเขาเปรียบเทียบดูกับการที่ไปสีโรงแถวเนี้ยเขาก็บอกใช้ได้แล้วก็ข้าวไม่ฮะข้าวก็ไม่หายเท่าไหร่แต่ยังเรียกว่าอาจจะดีกว่าของไอ้ตรงนี้เขานิดหน่อยแต่นี้เราต้องมาปรับเครื่องเอาอีกทีนึงครับเราก็รู้ว่าข้าวแต่ละบ้านเพราะเขาไม่เหมือนกันครับบางทีเขาเก็บมาบางคนเขาเก็บข้าวเขาเก็บมาเป็นปีเงี้ยบางทีเก็บมา 3-4 เดือนอะไรเงี้ยถ้าเก็บนานใช่ไหมข้าวมันก็จะกรอบมันจะหักไงครับแล้วสีตัวนี้มันก็จะได้ปลายข้าวเยอะข้าวมันก็จะหายมากครับนี่มันก็อยู่ที่ข้าวของชาวบ้านเขาที่เขามาสีว่าเขาเก็บงานนานแค่ไหนครับนี่ต้องประสบการณ์เพิ่มเติมแต่ว่าโดยรวมแล้วเครื่องเรามันค่อนข้างจัดการง่ายอยู่เล็กอยู่มีคนบอกว่าเล็กนะใช่เล็กมากเล็กมากนะฮะเข็นได้ต่างหากนะฮะอันนะครับอันนี้คือส่งลุงจินนะครับความรู้สึกอันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมก็คือสับท่านใดที่ตามในเฟซในยูทูบนะครับก็ผมไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเครื่องรุ่นแบบนี้มันมีข้อดียังไงนะครับก็รีวิวไปบ้างบางรุ่นมาคุยเรื่องอิซากิ407ข้อดีของ407รุ่นออโต้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าแตกต่างรุ่นอื่นยังไงอันนี้ผมจะอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้จะมีลูกยางนะ2ลูกนะครับลูกยางลูกแรกลูก3 × 7นะครับลูกที่2คือ3 × 6 2ลูกนะครับทำงานแค่นั้นกระเทาะข้าวเปลือกก่อนให้เป็นข้าวกล้องนะข้าวกล้องจะได้ 70% นะครับจากนั้นมาผ่านกระบวนการคัดแยกโดยใช้ตะแกรงหลุมกลมคัดแยกนะครับตะแกรงกลมจะมีข้อดีคือคัดแยกข้าวกล้องได้เร็วนะครับค่อนข้างออกได้เร็วแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับจึงไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่มากตะแกรงกลมคือหมายความลูกยาวใช่ลูกยาวนะครับโดยการจะใช้ตัวแยกโดยการใช้แรงเหวี่ยงของเครื่องนะครับในการแยกนะครับและหลุมนะมันทำให้แยกเครื่องข้าวได้หลากหลายชนิดเช่นกันเร็วกว่ารุ่นตะแกรงโยกมากกว่านะครับใช่สั่นจะช้ากว่าเหตุผลเพราะว่ากลมแค่อะไรตกหลุมก็ออกแล้วและหลุมที่ออกแบบมาออกแบบให้เป็นข้าวกล้องเพราะตกหลุมก็ออกเลยตกหลุมก็ออกเลยนะครับนั่นคือความเร็วนะครับและข้าวที่ออกมานะครับเครื่องรุ่นนี้จะมีห้องฝัดครับจะแบ่งเป็นสีฟ้าด้านล่างจะเป็นห้องทำข้าวสาดทั้งหมดเป็นห้องฝัดชุดฝัดจะมีทั้งหมด3ชุดชุด1หลังหัวกระเทาะเป็นฝัดพวกแกลบชุด2จะเป็นฝัดตรงเข้ากล้องนะครับชุดที่3คือเข้ากล้อง 100% มันจะมี3ชุดในชุดข้างล่างข้าวที่ออกมาพี่สังเกตมั้ยว่าฝุ่นที่เป็นฝุ่นแป้งจะไม่มีเลยเพราะข้าวจับมาจะไม่มีฝุ่นแป้งเลยจะมันจะเกลี้ยงหมดแล้วก็ไม่มีพวกไม่มีเม็ดแกบติดเลยเพราะว่ามันโดนดูด2รอบ3รอบมันเลยไม่มีนะครับชุดตรงนี้นี่ข้อดีของเขานะครับและจุดสำคัญคือตัวนี้จะเป็นหัวลูกยางปรับอัตโนมัติหมายความว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับลูกยางตัวรุ่นนี้จะปรับให้เองเลยเราแค่เทข้าวแล้วก็เปิดเครื่องแค่นั้นเองครับและอีกอันหนึ่งเขาจุดเด่นของตัวดีนะครับ4307Dก็คือเปิดข้าวออกเองด้วยสังเกตไหมเปิดข้าวเองไหมเราไม่ต้องเปิดขยโยกเองเขาจะค่อยๆเปิดข้าวเองตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็ปิดข้าวเองตึ๊ดๆอันเนี้ยจะเป็นจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คือความสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็มาเป็นตัวขัดขาตัวขาตัวเนี้ยผมจะออกแบบเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามีความทนทานมากขึ้นเล็กลงนะครับข้าวจะมีตรงความสะอาดได้ด้วยแล้วมีแยกข้าว1เบอร์ชาวบ้านจะชอบคือแยกข้าวไม่เยอะข้าวต้นจะเหลือเยอะนะครับและข้าวสะอาดอันนี้คือจะเป็นเทคนิคผมก็คือต้องการข้าวต้นเยอะๆนะครับแล้วแยกแค่เบอร์เดียวพออันนี้คือจะได้ข้าวต้นเยอะนะครับและลำก็เป็นลำละเอียดสังเกตมั้ยลำจะเป็นลำละเอียดลำละเอียดเลยใจแตกต่างที่อื่นจะมีลำหยาบผมจะมีลำหยาบจะเป็นลำละเอียดเนียนเพราะว่าเราขัดเฉพาะข้าวกล้องอย่างเดียวนี่คือข้อเด่นข้อดีของเครื่องสีข้าวรุ่นนี้นะครับแล้วตัวเครื่องค่อนข้างเล็กใช้มอเตอร์รวม4แรงก็กินไฟถ้า4วันละ 2-3 ชั่วโมงผมว่าทุกวันเนี่ยทั้งเดือนหนึ่งผมว่าค่าไฟไม่เกิน 1,000 หรอกถ้า4ทุกวันอ่ะไม่เกิน 1,000 เพราะว่ามอเตอร์กินไฟต่ำแต่เมื่อกี้ใ
ช่ครับไม่1,000ถ้าสีทุกวันนะเพราะที่ผมเจอมาคือสีทุกวันประมาณ900กว่าวันละ3-5ชั่วโมงทุกวันจะพูดตัดได้มั้ยอ๋อตัดได้พูดได้ไม่เป็นไรของกลัวข้าวไฟจะแพงใครๆก็บอกกลัวข้าวไฟแพงถ้าใครเป็นคนคำนวณมอเตอร์จะรู้ที่เราไปดูนี่โกมัน7แรงใช่มั้ยถ้าสีทุกวันได้เดือนนึงจะไม่เกิน 1,000 ใช่มั้ยไม่เกินหรอกครับเพราะที่ผมลูกค้าเคยทำก็คือไม่เกินเขายังโทรมาถามผมเลยว่าค่าไฟไม่เกินไม่ถึง1,000แล้วรวม2ตัวนะ2ตัว2แรงตัวครับ2แรงมอเตอร์7แรงจะกินไฟกับมอเตอร์2แรง2ตัวรวมกัน 3-4 เท่าครับระยะกิน 1,000 นึงแต่ไม่เกินนึงใช่ครับไม่เกินให้นอนไม่เกินเผลอๆ 3-400 ด้วยซ้ำถ้ามีข้าวสีแค่นี้นะนิดเดียวนะครับผมแล้วก็หมายความว่าถ้าสีทั้งวันก็ไม่เกินนั้นไม่เกินหรอครับไม่เกินเพราะว่าเครื่องมันเปลืองตอนสตาร์ทครับตอนรันเครื่องมันกินแค่นิดเดียวครับ10แอมป์มันจะกินตอนเราสตาร์ทครั้งเดียวเครื่องตัวนั้นพี่เช็คหน้าจอได้เลยมันกินอยู่7แอมป์8แอมป์ตัวนั้นกินอยู่7แอมป์เบสเซ็ตก็14แอมป์นิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะมากเหมือนโรงสีทั่วไปโรงสีทั่วไปจะกินประมาณ30จะเมากันไหนถ้าเป็นเท่าตัวนะอันนี้ผมสรุปสุดท้ายก็ก่อนจบผมลืมเลยเนี่ยอ่ะโอเคก็คือตัวนี้นะครับข้อดีคือมีให้นี่เล่าให้ฟังนะครับผมเรื่องเดี๋ยวเรื่องเข้าไฟจริงๆนิดๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวครั้งหนึ่งเดี๋ยวคิดให้จริงหนึ่งให้ลุงจินเนี่ยใช้จริงๆก่อนแล้วลุงจินจับดูนะครับผมว่าประหยัดไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองแน่นอนครับถ้าเปลืองใช้ไฟบ้านไม่ได้ไม่คุ้มแน่นอนนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ติดตามใน Subscribe แล้วก็ให้ด้วยใน YouTube นะครับใครชอบลุงจินแชร์ด้วยนะครับผมลุงจินจากโคราชสวัสดีครับลุงจินสวัสดีครับ